ส่วนที่มีกลุ่มมิจฉาชีพเปิดบัญชีรับบริจาคให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยปลอมเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ขอให้ประชาชนเลือกบริจาค กับหน่วยงานที่เป็นทางการและเชื่อถือได้ทั้งนี้สำนักนายกรีก็เตรียมจัดรายการเพื่อขอรับบริจาคเงินในวันพรุ่งนี้ด้วยสุเทพเทือกสุบรรณร้องรีด้านความมั่นคงเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานบรรทุกสิ่งของเครื่องมืออุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเรือไฟเบอร์เรือบรรทุกน้ำดื่มนะฮะรถไฟฟ้าส่องสว่างถุงยางชีพตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิต่างๆที่ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้สุเทพบอกว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์นะคะรวมทั้งการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือคชอได้ประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยครอบครัวละ 5,000 บาทซึ่งจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบกลางในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งล่าสุดมีผู้ประสบภัยถึง1ล้านคนแล้วทั้งนี้ได้รับรายงานว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเดินทางถึงเกาะเต่าแล้วเมื่อช่วงเช้าค่ะโดยได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนอาหารและจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกาะพะงันและเกาะสมุยด้วยแต่หากพื้นที่ใดมีคลื่นลมแรงเรือเข้าไม่ได้ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือแทนนอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดส่งกำลังพลมาบรรจุถุงยางชีพซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้อีกจำนวนมากส่วนพื้นที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประสบภัยอย่างหนักนะฮะบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาหาพื้นที่อื่นให้ประชาชนอยู่อาศัยแทนเนื่องจากว่าไม่เหมาะสมสำหรับการตั้งถิ่นฐานถาวรค่ะฟังเสียงรองนายกสุเทพค่ะเสียงไม่มีนะคะไปต่อกันเลยค่ะพี่กุ้ง